หลังจากที่ Miles Davis ประสบความสำเร็จในอัลบั้ม Bitches Brew ที่เป็นเหมือนจุดกำเนิดอย่างเป็นทางการของกระแสฟิวชั่นในทศวรรษที่ 1970s ตัว Miles เองก็ยังดำเนินการเล่นในแบบฟิวชั่นต่อไปแต่ในขณะเดียวกันลูกทีมในช่วงเริ่มต้นฟิวชั่นของ Miles Davis เนี่ยเขาก็แยกย้ายกันไปทำวงซึ่งจะกลายเป็นวงฟิวชั่นในตำนาน4วงสวัสดีครับแอดมินแจ๊สแจ๋ครับจากความสำเร็จของอัลบั้ม Bitches Brew นะครับมันก็เป็นเหมือนการเปิดตลาดดนตรีฟิวชั่นรอให้นักดนตรีแจ๊สรุ่นใหม่นะครับเข้าไปตีตลาดคนฟังในกลุ่มนี้ชาวแจ๊สเด็กของ Miles Davis ที่เคยเล่นอยู่ในพวก In a Silent Way แล้วก็ Bitches Brew เนี่ยเขาก็เริ่มฟอร์มทีมกันนะครับในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1970s จนกลายเป็นวงในตำนาน4วงนะครับซึ่งก็คือมหาวิชนุออร์เคสตรา Return to ForeverWeather Report แล้วก็ Hate Hunters เราไปเริ่มที่วงแรกเลยครับมหาวิชนุออร์เคสตราผู้ก่อตั้งวงก็คือจอห์นแมคลาฟลินนะครับมือกีตาร์ไฟฟ้าที่อยู่ในวงของ Miles Davis ในชุดของ In a Silent Way แล้วก็ Bitches Brew จุดเด่นอันนึงมากๆของจอห์นแมคลาฟลินเนี่ยก็คือเจ้ากีตาร์2ด้ามของเขานี่แหละคือ2ด้ามนี้มันก็ให้เสียงที่แตกต่างกันนะถ้าจะให้เจาะตรงไปกว่านั้นเนี่ยด้ามนึงจะมี6สายอีกด้ามนึงเนี่ยจะเป็น12สายฝีมือการโซโล่กีตาร์ของจอห์นแมคลาฟลินนะครับก็เดือดดาลเลยล่ะเป็นเหมือนพัฒนาการต่อยอดมาจากการโซโล่ในแบบของจิมมี่เฮนดริกซ์นั่นเองสำหรับแนวดนตรีที่แมคลาฟลินสนใจนะครับก็มีหลากหลายเลยทั้งร็อกทั้งบลูส์และที่สำคัญก็คือดนตรีจากอินเดียครับและดนตรีอินเดียนี่แหละมันจะมีทฤษฎีทางจังหวะนะครับที่ซับซ้อนมากๆเรียกว่าตาราแล้วการนับซับซ้อนแบบตาราเนี่ยครับก็จะไปโผล่ในงานดนตรีของมหาวิชนุออร์เคสตราเช่นเดียวกันสำหรับวงมหาวิชนุออร์เคสตรานะครับก็กำเนิดขึ้นมาในปี1971โครงสร้างวงก็จะเป็น5ชิ้นนะครับสมาชิกต้นฉบับเลยเนี่ยก็จะมีจอห์นแมคลาฟลินที่กีตาร์จอห์นแฮมเมอร์ที่คีย์บอร์ดเจอริกูดแมนที่ไวโอลินริกลาดที่เบสไฟฟ้าแล้วก็บิลลี่คอปแฮมที่กลองครับซึ่งบิลลี่คอปแฮมเนี่ยก็เคยเล่นอยู่ใน Bitches Brew เช่นเดียวกันวงนี้ก็ลดเล่นอยู่ในวงการระหว่างปี1971จนถึง1976นะครับมีการเปลี่ยนสมาชิกวงบ้างเล็กน้อยแล้วก็ยุบวงไปพักหนึ่งครับก่อนที่แมคลาฟลินนะครับจะรวบรวมคนแล้วก็กำเนิดวงขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อเดิมอีกครั้งนึงนะครับระหว่างปี1984จนถึงปี1987วงมหาวิชนุออร์เคสตรานะครับก็เป็นเหมือนวงฟิวชั่นที่ขนาดเนี่ยกำลังพอดีสามารถไปทัวร์ได้ง่ายนะครับเป็นต้นแบบสไตล์ดนตรีฟิวชั่นให้กับวงอื่นๆที่จะตามมาหลังจากนี้ครับผลงานที่น่าสนใจของมหาวิชนุออร์เคสตรานะครับลองไปฟังเพลง The Dance of Maya จากอัลบั้ม The Inner Mountain Flame นะครับในปี1972เพลงนี้จะอยู่ในอัตราจังหวะ 20/8 ครับกรูฟก็จะมีความสวิงแบบร็อกๆนะครับมีความชัฟเฟิลแบ่งการนับเป็น3 3 3 3 3 3แล้วก็2มันก็เหมือนการตีชัฟเฟิลนะครับ6บีทใหญ่แล้วก็ตามด้วยติ่ง2บีทเล็กมันก็จะอารมณ์ประมาณแบบจึงจึงจ้าจึงจึงจึงจ้าจึงจึงจึงจ้าจึง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 จ้าจึงจึงจึงจ้าจึงจึงจึงจ้าจึง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 ไปเรื่อยๆนะครับอีกเพลงที่น่าสนใจก็คือ Celestial Terrestrial Commuters เพลงนี้จากอัลบั้ม Birds of Fire นะครับในปี1973อัตราจังหวะคราวนี้จะเป็น19/16ครับกรูฟจะใกล้เคียงกับฟังมากกว่านะครับ Subdivision จะเป็น4การแบ่งการนับเนี่ยก็จะเป็น4 4 4 4 3ก็เหมือนการเล่น4 4ที่มี subdivision เนี่ยเป็น16 note แล้วก็ตามด้วยติ่ง36ต่อไปตอนท้ายหรือจะนับเป็น5 4ก็ได้นะครับ subdivision เป็น16 note แต่ว่าบีสุดท้ายเนี่ยตัด16 note ทิ้งไปตัวนึงเวลานับมันก็จะเป็นชิกะติกะ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 ชิกะตะชิกะติก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 ะชิกะตะชิกะติก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 ะชิกะตะชิกะติก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 ะชิกะตะชิกะอัตราจังหวะตรงนี้มันก็จะซับซ้อนหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็มาจากทาราของอินเดียนั่นแหละมาที่อีกวงนะครับ Return to Forever ครับวงนี้ก็นำโดยชิคคูเรียมือคีย์บอร์ดที่เคยเล่นอยู่ในหลายชุดของ Electric Mouse นะครับไม่ว่าจะเป็น Village the Kilimanjaro In a Silent Way แล้วก็ Bitches Brew ซึ่งคูเรียเองก็เคยทัวร์คอนเสิร์ตกับอัลบั้ม Bitches Brew ของ Miles Davis ด้วยชิคคูเรียนะครับออกมาจากวงของ Electric Mouse เนี่ยในปี1970พอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังไม่ไปทางฟิวชั่นทันทีเขาไปทำวงอวานการ์ดก่อนนะครับ
ดยไปร่วมทีมกับมือแซกโซโฟนที่ชื่อว่าแอนโทนีแบร็กสตันตั้งวงออกมาชื่อว่าเซอร์เคิลนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในปี1972เขาถึงไปทำวงที่มีชื่อว่า Return to Foreverซึ่งในช่วง2ปีแรกเนี่ยความฟิวชั่นของ Return to Forever เนี่ยมันยังไม่แบบหนักขนาดนั้นมันยังค่อนข้างเป็นลาตินแจ๊สนะครับที่ผสมความเป็นแบบซัมบ้าบราซิเลียนนะครับผสมความเป็นสเปนิชแล้วก็มีความฟิวชั่นหน่อยๆนะครับจากการใช้ Fender Rhodes ของชิโคเรียนั่นแหละในช่วงนี้จะมีอัลบั้มในตำนานอยู่อันนึงนะครับชื่อว่า Light as a Feather ที่ปล่อยในปี1973สมาชิกในอัลบั้มนี้นะครับก็ตำนานเช่นเดียวกันชิคโคเรียที่ Fender Rhodes นะครับแล้วก็มี Flora Purim ที่ร้อง Stanley Clark ที่เบสนะครับ Joe Farrell เล่นทั้งฟลูทแล้วก็แซกโซโฟน Alberto Morella คนนี้ตีกลองนะครับแล้วก็เล่นเครื่องประกอบจังหวะพวกแบบ percussion ด้วยซึ่ง Alberto เนี่ยก็เคยเล่น percussion ใน Bitches Brew มาก่อนเช่นเดียวกันแล้วตอนที่ Bitches Brew ไปทัวร์คอนเสิร์ตนะครับซึ่งชิคโคเรียเนี่ยอยู่ในทีมทัวร์นั้น Alberto Morella เองนะครับก็อยู่ในทีมทัวร์นั้นเช่นเดียวกันครับเพลงเด่นของอัลบั้ม Light as a Feather นะครับก็จริงๆฟังได้ทั้งอัลบั้มนั่นแหละเจ๋งทั้งอัลบั้มจริงๆแต่ถ้าจะต้องให้ชี้ออกมาเนี่ยก็แนะนำนะครับ You Are My Everything 500 Miles High แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเพลงสุดฮิตในตำนานของชิโคเรียครับเป็นเพลงที่ดังที่สุดของเขาเลย Stain แต่ในระหว่างปี1973นะครับวงมหาวิทยาลัยออร์เคสตราเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นชิโคเรียก็ได้ยินสไตล์การเล่นของมหาวิทยาลัยออร์เคสตรานะครับเขาก็อยากที่จะไปในแนวทางนั้นบ้างก็ทำให้ชิโคเรียนะครับกลับมาปรับเปลี่ยนวง Return to Forever ของเขาให้มีความฟิวชั่นมากขึ้นซึ่งชิก็เปลี่ยนสมาชิกวงนะครับจนกลายเป็นทีมในตำนานอีกหนึ่งอันประกอบไปด้วยชิโคเรียเองนะครับที่ Fender Rhodes คีย์บอร์ดไฟฟ้าซินเธไซเซอร์ต่างๆมากมาย Lenny White มาตีกลองนะครับซึ่งคนนี้ก็เคยเล่นใน Bitches Brew เช่นเดียวกัน Al Di Meola นะครับคนนี้มาเล่นกีตาร์ส่วนมือเบสนะครับเป็นคนเดิม Stanley Clarkโดยอัลบั้มแรกของทีมนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Team of the Seventh Galaxy ในปี1973นั่นแหละครับซึ่งสไตล์ดนตรีของอัลบั้มนี้นะครับของทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นคนละเรื่องกับ Light at the Feather นะครับซึ่งเป็นชุดที่แล้วเลยมันจะมีความชาวร็อกมากขึ้นนะครับมีความคล้ายๆกับมหาวิชินออร์เคสตรามากขึ้นแต่อัตราจังหวะเนี่ยก็จะไม่โหดร้ายซับซ้อนเท่ากับมหาวิชินออร์เคสตราครับ Return to Forever นะครับก็จะยุบวงไปในปี1977แต่หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการคืนชีพวงนะครับมาด้วยสมาชิกคนนู้นคนนี้บ้างเป็นครั้งคราวครับไปกันที่วงที่3ครับ Weather Report วงนี้จะมีหัวหน้าวง2คนนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Wayne Shorter ที่แซกโซโฟนแล้วก็โจซาวานิลนะครับที่คีย์บอร์ดแล้วก็ซินเธไซเซอร์ทั้งหลายแล้วก็รวมไปถึงกีตาร์ในอนาคตด้วยจริงๆทั้ง2คนนี้นะครับรู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ปลายๆของทศวรรษที่ 1950s แล้วเขาทั้ง2คนนะครับเคยเล่นอยู่ในวงของ Maynard Fergusonมาก่อนแต่หลังจากที่ทั้งสองนะครับแยกย้ายออกจากวงเมนาร์ดเฟอร์กูสันเนี่ยทางโจซาเวนูเองนะครับเขาก็ไปร่วมทีมกับแคนนอนบอลแอดเดอรี่นะครับอยู่ยาวๆเลยล่ะจนมีแทร็กในตำนานออกมานะครับที่ชื่อว่า Mercy 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 ในปี1966ส่วนเวนชอร์เดอร์นะครับเขาก็ย้ายไปอยู่กับ Art Blakey and the Jazz Messengers แล้วก็ย้ายมาหา Miles Davis นะครับในช่วงของ The Second Great Quintet แล้วก็อยู่ยาวยันเป็น Electric Miles นะครับใน Bitches Brew ต่อไปซึ่งตอนที่ Miles Davis เป็น Electric Miles แล้วเนี่ยโจซาเวนูนะครับก็จะย้ายเข้ามาอยู่กับ Miles ก็เลยทำให้ทั้ง2คนนี้เนี่ยได้เจอกันอีกครั้งนึงหลังจากที่ทั้ง2คนนี้นะครับได้รับประสบการณ์การเล่นในสไตล์แบบฟิวชั่นกับ Miles Davis มาด้วยกันเนี่ยทั้ง2คนก็ได้ตั้งวงขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า Weather Report ในปี1970ครับซึ่งวงนี้นะครับทั้ง2ก็จะนำวงอยู่ด้วยกันเนี่ยยาวนานมากๆถึง16ปีเลยซึ่งแนวดนตรีช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่ได้ฟิวชั่นจ๋าขนาดนั้นแต่มันก็ค่อยๆพัฒนาไปอะครับจนเริ่มมีความฟังกี้มากขึ้นมีความกรูฟมากขึ้นนะครับก็พัฒนาไปเป็นฟิวชั่นแบบจริงจังมากขึ้นทางโจซาเวนูเองนะครับเขาก็สนุกกับการใช้ซินเธไซเซอร์นะครับการใช้เทคโนโลยีบนคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมากขึ้นจุดนี้ก็ทำให้โจซาเวนูนะครับเป็นสายซินเธไซเซอร์ตัวเทพอีกคนนึงพอเข้าปี1976นะครับ Weather Report เนี่ยได้รับสมาชิกในตำนานมาเพิ่ม1คนครับแล้วคนนี้เนี่ยทำให้เสียงของ Weather Report มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นคนนี้ชื่อว่า Jaco Pastorius Jaco เป็นมือเบสไฟฟ้านะครับแล้วเขาเล่นเบสแบบไม่มีแฟลตครับหรือที่เราเรียกกันว่า Fretless Bass นั่นแหละซึ่ง Jaco ก็จะอยู่กับวงนี้ยาว6ปีนะครับตั้งแต่1976จนถึง1982ผลงานที่น่าสนใจของวง Weather Report ในช่วงที่มีจาโคอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นอัลบั้ม Heavy Weather ในปี1977ครับลองฟังเพลง Birdland ที่มีการใช้เสียงซินเธไซเซอร์นะครับอย่างกลมกลืนกับวงมีกรูฟกองนะครับที่เป็นฟังแบบคึกๆหน่อยแบบสับแบบซิกที่โน้ตสนุกเลยมีความบลูส์จากแนวกีตาร์มีความเครื่องเป่ายิงใส่หน้านะครับคล้ายๆกับ Big Band มีการใช้ริฟ
แล้วก็มีการโซโล่แบบฟิลอินนะครับแทรกเข้ามาเรื่อยๆนะครับจาก fretless bass ของจาโคนั่นแหละทำนองของเพลงนี้นะครับก็ร้องตามได้ไม่ยากค่อนข้างติดหูครับอีกเพลงที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ Teen Town แนวทางก็คล้ายๆกับเพลงที่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้จาโคได้โชว์ของอย่างเต็มที่เลยครับเราจะได้ยินการโซโล่จากแนวเบสนะครับด้วยเจ้า fretless bass เนี่ยอย่างยาวๆกันไปคนที่ศึกษาเบสไฟฟ้าก็ควรจะศึกษาแทร็กนี้เอาไว้นะครับเป็นแทร็ก electric bass ในตำนานอีกอันนึงเลยไปที่วงสุดท้ายนะครับ Headhunters คราวนี้เป็นการนำของ Herbie Hancock มือเปียโนที่อยู่กับ Miles Davis มาตั้งแต่ The Second Great Quintet นะครับแล้วก็ได้มาเล่นกับ Electric Miles ในบางชุดบางช่วงนะครับเช่น In The Silent Way แนวทางของวงนี้นะครับก็จะมาแนวโจโจฟังๆอีกแล้วสมาชิกทีมแรกสุดนะครับทีมต้นฉบับเนี่ยก็จะมี Herbie Hancock ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ซินเธไซเซอร์ต่างๆเดนนี่มาลพินนะครับที่แซกโซโฟนชนิดต่างๆอัลโตฟลูตแล้วก็เบสคลีเนตซึ่งคุณเดนนี่มาลพินเนี่ยก็เคยเล่นอยู่ใน Bitches Brew เช่นเดียวกันมีพอลแจ็คสันนะครับเล่นทั้งเบสแล้วก็เล่นทั้งกีตาร์ด้วยฮาวีเมสันนะครับเล่นกลองบิลซัมเมอร์สคนนี้เล่นเครื่องเคาะจังหวะนะครับพวกออกซิลารีเพอร์คัชชั่นทั้งหลายอัลบั้มที่ควรฟังของทีมนี้นะครับก็คือชุดเปิดตัวเลย Headhunters ตรงนี้จะมีจุดแตกต่างระหว่างชื่ออัลบั้มกับชื่อวงนะครับชื่อวงเนี่ยก็คือThe Headhunters แล้วก็คำว่า Head กับคำว่า Hunters เนี่ยไม่เว้นวรรคแต่อัลบั้มเนี่ยคือ Head เว้นวรรคแล้วก็ Hunters ครับอัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี1973ลองฟังเพลง Chameleon นะครับเป็นแทร็กเปิดของอัลบั้มเลยเพลงนี้นะครับเริ่มจากการใส่แนวเบสมาก่อนจากซินเธไซเซอร์นั่นเองแล้วเจ้าแนวเบสนี้ครับก็จะวนไปเรื่อยๆครับเป็นเหมือนแวมป์แล้ววงนี้นะครับก็จะค่อยๆ stack นะครับหรือว่าซ้อนเครื่องอื่นเข้ามาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนหนาขึ้นครับการสแต็กนี้ครับก็จะเริ่มจากกลองแล้วก็ค่อยๆไปที่กีตาร์เพิ่มคีย์บอร์ดเพิ่มเพอร์คัชชั่นนะครับจนเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันหนาขึ้นพอแว้มกันไปยาวๆเท็กซ์เจอร์หนาแล้วทำนองหลักก็จะเข้ามาซึ่งเจ้าทำนองเนี่ยก็ติดหูร้องตามได้ง่ายอีกแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าท่อนโซโล่กันไปยาวๆนะครับโดยโซโล่กันบนแว้มนั่นแหละแล้วก็จบด้วยการเฟดเอาท์ไปครับอีกเพลงที่น่าสนใจก็คือ Watermelon Man เพลงนี้เป็นเพลงเก่าของ Herbie Hancock นะครับที่เขาเคยอัดไว้ตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกของเขาเลยแต่มาเวอร์ชันนี้นะครับ Herbie Hancock เปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับเปลี่ยนสไตล์ไปจากเวอร์ชันต้นฉบับแบบแทบจะจำไม่ได้เลยซึ่งเวอร์ชันใหม่นี้นะครับก็จะใช้สไตล์คล้ายๆกับเพลง Chameleon นั่นแหละเป็นการเหมือนกับว่าค่อยๆเพิ่มเครื่องมาทีละชิ้นสแต็กกันจนเท็กซ์เจอร์หนาขึ้นบนแฟ้มเมื่อเราเริ่มฟังมาจากต้นเพลงนะครับเราก็จะได้ยินเสียงแบบเครื่องลมไม้สูงๆนะครับหรือเสียงผิวปากเสียงตะโกนเป็นเสียงลบเป็นแพทเทิร์นนะครับที่ค่อยๆโต้ตอบกันแล้วก็ทำให้เท็กซ์เจอร์เนี่ยหนาขึ้นมันก็จะให้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นดนตรีชนเผ่านะครับเป็นการเริ่มแวมหลังจากนั้นก็จะมีการเติมเครื่องดนตรีอื่นเข้าไปนะครับเติมเบสเติมกลองเติมกีตาร์เข้าไปจนเจ้าเท็กซ์เจอร์นั้นเนี่ยหนาขึ้นไปอีกพอแวมกันไปยาวๆแล้วจนเท็กซ์เจอร์มันได้ที่แล้วเขาก็จะตัดเข้าไปที่ท่อน B ครับแล้วก็มีทำนองต้นฉบับเนี่ยโผล่มาให้เห็นแบบนิดหน่อยก็เป็นเทคนิคการเรียบเรียงที่คล้ายๆกันนะครับระหว่าง Chameleon แล้วก็ Watermelon Man ในเวอร์ชั่นใหม่อันนี้ก็จบกันไปนะครับกับ4วงแจ๊สฟิวชั่นในตำนานที่เป็นผลงานมาจากลูกศิษย์ของ Miles ในช่วง Bitches Brew แล้วก็ In a Silent Way สำหรับเรื่องฟิวชั่นเราจะจบไว้แค่นี้นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันยังมีวงฟิวชั่นอื่นๆมากมายที่เรายังไม่ได้พูดถึงแต่เจ้า4วงนี้เนี่ยก็เหมือน4วงตั้งต้นในตำนานนะครับที่โผล่ขึ้นมาหลังจากการเปิดตลาดของ Bitches Brew นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรู้จักทั้ง4วงนี้ไว้นะครับโอเคเราก็จบกันแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเอพิโซดนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกด Thumb Up คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับแล้วก็สามารถเข้าไปสนับสนุนกันโดยตรงได้ที่ patreon.com/jazzjazz ครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายครับ